สวัสดีครับผมเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกๆท่านนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมจุ๊มโกะในเกม Ragnarok Origin นั่นเองครับผมในที่สุดนะครับก็ใกล้เข้ามาแล้วนะครับสำหรับสัตว์เลี้ยงใหม่นะครับที่หลายๆคนรอคอยกันนะครับแต่ละตัวจะมีความสามารถยังไงบ้างมีวิธีการได้รับแบบไหนบ้างนะครับถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับรู้สึกไหมคะว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากคุณแม่จับได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับเพเทวินท็อปอัพปัญหาของหนูก็หมดไปเพราะเขาเติมถูกบริการไว24ชั่วโมงปลอดภัยหลักฐานไม่เหลือขายกันตรงๆเลยละกันเพเทวินท็อปอัพลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะเอาละครับผมตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่ที่เซิร์ฟเวอร์ไต้หวันนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ถ้าเกิดใครเห็นว่าเป็นภาษาไทยไม่ต้องสงสัยนะครับอันนี้ผมลงแพทภาษาไทยมาเพื่อที่จะให้เข้าใจเนื้อหาต่างๆในเกมได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับและเนื้อหาที่ผมกำลังจะพูดต่อไปนี้เนี่ยเป็นของเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้า global มาเนี่ยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนก็ได้นะครับก็ลองรีเช็คอีกทีนึงด้วยนะครับผมโอเคครับผมก็ตอนนี้เนี่ยทาง official global เขาก็ได้โพสต์ประกาศออกมาแล้วว่าจะมีสัตว์เลี้ยงตัวใหม่เข้าแน่นอนนะครับซึ่งหลายๆคนก็เห็นแล้วนะครับว่าจะเป็นเจ้าตัวกระทิงนั่นเองนะครับซึ่งเวลาที่มีพวกสัตว์แดงใหม่ๆเข้ามาเนี่ยเขาก็จะพ่วงมาด้วยลูกน้องของเขานะครับนั่นก็คือจะเป็นเจ้าหนูแฮมสเตอร์ตัวนี้นะครับเป็นมือกีตาร์นะครับแล้วก็น้องหมาคอกกี้ที่เป็นมือเบสฮะคือเจ้าวัวเนี่ยเป็นแบบมือกองใช่ไหมก็คือมีเกือบครบวงครับขาดแค่นักร้องนำนะฮะน่าจะเป็นตัวเรานะฮะโอเคทีนี้เรามาค่อยๆดูสเตตกันหน่อยละกันนะครับผมว่าแต่ละตัวเนี่ยทำอะไรได้แล้วมันน่าสนใจยังไงบ้างนะครับสำหรับเจ้าวัวนะครับจะเป็นหมวดหมู่ของกรุ๊ปแอทแทคหรือว่าสกิลกลุ่มนั่นเองนะครับผมแล้วก็โดดเด่นไปในทางเวทนั่นเองนะครับผมเห็นไหมครับผมว่าอินเนี่ยก็จะสูงนั่นเองนะเขาก็จะเน้นเป็นค่าอินกับค่าวิทนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นขนาดใหญ่เผ่าบรูทด้วยนะครับสกิลของเขาเนี่ยตรงหน้านี้แผดภาษาไทยไม่ได้แปลมาแต่ว่าผมไปแปลมาให้แล้วนะครับจากภาษาจีนนะครับเขาบอกว่าจะสร้างความเสียหายเนี่ย 900% ธาตุมืดให้กับเป้าหมาย5ตัวในระยะ7เมตรนะแล้วก็ทำดาเมจต่อเนื่องอีก6ครั้งในระยะเวลา4วินาทีนะครับซึ่งแต่ละฮิตเนี่ยก็จะสร้างความเสียหายอีก 350% ด้วยครับเป็นธาตุมืดเนาะแล้วก็ในช่วงที่เขาเนี่ยมีการใช้สกิลเดสโซโล่สกิลตีกลองนะครับมันจะทำให้ทีมของเขาเนี่ยเพื่อนร่วมทีมเนี่ยตีกึ่งมนุษย์แรงขึ้น 8% นะครับแล้วก็ทำให้ความเสียหายของศัตรูเนี่ยลดลงอีก 10% นั่นเองนะครับสิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยเป็นเพียงแค่เทียร์ศูนย์เท่านั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับตัวนี้เนี่ยผมมองว่าค่อนข้างเหมาะกับการที่เอาไปเล่น PVP กับจำนวนคนเยอะๆอย่างเช่นโหมดแบบกิลด์ลีกนะครับหรือว่ากิลด์เอ็กซ์เพดิชันอย่างเงี้ยเจ้ากระทิงเนี้ยจะค่อนข้างเหมาะนั่นเองนะครับมาดูขั้น10กันนิดนึงว่าหน้าตาเป็นยังไงนะฮะนี่โคตรเท่นะครับเป็นกระทิงแดงแบบนี้เลยนะครับใครที่กำลังจะเปิดหาเนี่ยก็ลองเตรียมแมวเตรียมอะไรไว้ดูแล้วกันนะครับผมแต่ว่าคิดว่าน่าจะมีแพ็กเกจพวกนี้ขายด้วยนะครับไอ้เจ้าวัวตัวนี้นะครับมันเหมาะกับอาชีพอะไรเนี่ยจริงๆมันก็ดูเหมือนจะไม่ได้ฟิกเท่าไหร่นะครับผมว่ามันจะต้องเป็นอาชีพนี้เท่านั้นมันเป็นแบบโดยรวมมากกว่าเป็นเหมือนอารมณ์เหมือนกวางที่แบบว่าเฮ้ยสามารถเอาไป PVP ได้ดีกว่าเพราะว่าแบบว่าสามารถทำให้เราเนี่ยตีกึ่งมนุษย์หรือตีฝั่งตรงข้ามได้แรงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็เป็นดาเมจธาตุมืดด้วยนั่นเองนะเขาก็จะป้องกันได้ยากอะไรแบบนี้ครับก็ใครที่อยากจะลองเปิดก็ลองเปิดดูได้แต่ถ้าให้พูดตามตรงนะตัวนี้ก็ยังถือว่าไม่ได้ว้าวหรือว่าไม่ได้แบบดู impact มากในมุมมองที่ผมได้ลองอ่านสกิลนะครับผมโอเคครับต่อมาลูกน้องของเขานะครับตัวแรกมือกีตาร์นะครับโตโตโร่นะฮะน้องหนูแฮมสเตอร์ตัวนี้น่ารักมากๆคือความน่ารักก็กินขาดแล้วนะน้องเนี่ยจะเป็นตัวที่ใช้สกิลหมู่นั่นเองนะครับแล้วก็เป็นสายเวทเหมือนกันนะจะเน้นอินกับเด็กเป็นหลักนะครับผมแล้วก็สกิลของน้องนะครับผมก็จะเป็นธาตุมืดเหมือนกันครับบรรเลงเพลงมรณะสร้างชาโดว์เอ็มดาเมจ 160% ต่อครั้งใส่เป้าหมายในระยะ5เมตรนะครับเพลงต่อเนื่อง3วินาทีแล้วก็สร้างดาเมจได้ทั้งหมด5ครั้งนะก็เท่าที่อ่านดูแล้วก็ไม่ได้มีอะไรมากเป็นเหมือนสกิลกลุ่มเล็กๆสามารถเอาไว้ฟาร์มได้สำหรับใครที่อาจจะยังไม่มีสัตว์แดงหรืออะไรเงี้ยตัวนี้ก็อาจจะช่วยในการแบบทำดาเมจธาตุมืดได้นั่นเองเป็นกลุ่มเนาะอันนี้ก็สามารถที่จะอัปเกรดไปได้ถึงขั้น10ซึ่งน้องคนนี้ก็หาไม่ยากมากเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังอีกทีนึงนะครับผมสุดท้ายนะครับก็จะเป็นน้องคอร์กี้นะครับมือเบสของเรานะฮะน้องก็เป็นสายเวทเหมือนกันนะเซตนี้ก็จะเป็นสายเวทหมดก็จะเน้นเป็นอินวิทนะครับเน้นความถึกด้วยนิดนึงนะครับสำหรับน้องคนนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่สามารถยิงตัวโน้ตนะครับไปข้างหน้าเป็นเส้นตรงนะแล้วก็ทำให้ศัตรูที่โดนเจ้าตัวโน้ตขาวซีดเนี่ยถูกชาโดว์เอ็มดาเมจ 400%
นะครับแล้วก็มีดีบัฟในการลดมูฟสปีดก็คือทำให้เขาเนี่ยเดินช้าลง 10% แล้วก็ทำให้เขาตีช้าลงอีก 10% เป็นเวลา2วินาทีนะถ้าอัพไปขั้น10ก็ลดตั้ง 20% นะครับผมคูลดาวน์จะอยู่ที่8วินั่นเองนะสำหรับน้องพอกกี้นะก็เป็นอีก1ตัวที่อาจจะพอป่วนๆได้นิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้โดดเด่นมากนะครับในมุมมองผมโดยรวมแล้วเนี่ยทั้ง3ตัวเนี้ยก็มีกระทิงนี่แหละที่น่าสนใจถ้าจะเปิดนะแต่ถ้าเอามาเก็บรีเสิร์ชเนี่ยอาจจะช้ากว่ากวางเพราะว่ามันคูลดาวน์12วิด้วยแล้วก็ระยะความกว้างของสกิลเนี่ยคิดว่าไม่น่าจะใหญ่เท่ากับของกวางนั่นเองนะครับเพื่อนๆได้ยินได้ฟังแบบนี้แล้วลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับผมว่าเฮ้ยตัวไหนน่าสนใจบ้างตัวไหนที่อยากจะได้บ้างหรือว่ามีแบบว่าความคิดเห็นที่ต่างจากผมบ้างว่าเฮ้ยถ้ามันเอาไปเล่นแบบเนี้ยอาจจะดีขึ้นอะไรอย่างงี้นะครับผมอ่ะทีนี้เรามาดูถึงเงื่อนไขของการได้รับกันก่อนละกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะเปิดเจ้าตัวนี้ให้ดูนะครับทุกคนนะปุ๊บนี่นะฮะอันนี้จะเป็นภาพจากเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันนะต้องบอกก่อนเป็นภาพจากเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันเนี่ยคือตรงเนี้ยมันจะเป็นตู้ใหม่นะครับเพื่อนๆสังเกตเห็นไหมครับด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นตู้แบบว่าตู้ปกติใช่ไหมแล้วก็ตู้สัตว์แดงแล้วก็จะมีตู้ใหม่ขึ้นมาเป็นตู้ที่3แบบนี้เป็นตู้อีเวนต์นั่นเองนะครับซึ่งอีเวนต์เนี่ยก็จะมีเวลาจำกัดเนาะอาจจะให้มีเวลาเปิดสักเดือนนึงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ตั๋วที่เขาใช้เนี่ยจะเป็นตั๋วสีแดงนะครับซึ่งตั๋วสีแดงเนี่ยก็จะมีขายในช่วงระยะเวลากิจกรรมราคาเท่ากับตั๋วสีส้มเลยนะครับหรืออาจจะมีพวกแพ็กเกจต่างๆเนี่ยที่มาขายพ่วงไปนะครับผมแล้วก็เจ้าตัวนี้นะครับเวลาเราเปิดครบ60ครั้งเนี่ยก็จะได้สัตว์ A เหมือนเดิมเหมือนปกตินะครับแล้วก็120ครั้งเนี่ยก็จะได้สัตว์แดงนะครับแต่สัตว์แดงในที่นี้เนี่ยก็อาจจะไม่ใช่วัวกระทิงนะครับไอ้ตู้เนี้ยมันจะไม่ได้มีให้เลือกเจ้า wish list ที่แบบว่าเป็นซ้ายขวาอะไรอย่างงี้ครับก็คือเอาง่ายๆว่าครบ120เนี่ยสุ่มหมดเลยนะครับสุ่มด้วงสุ่มวาสุ่มซามูไรนะครับหรือจะเป็นสุ่มกวางใช่ไหมแล้วก็อาจจะมีโอกาสออกวัวด้วยนั่นเองนะครับก็คือมีโอกาสออก5ตัวเลยครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสุ่ม120ครั้งไม่ได้การันตีวัวนะครับผมแล้วทีนี้เนี่ยเวลาทุกคนสุ่มทีละครั้งเนี่ยใช่ไหมครับมันก็จะได้เหรียญแองเจอริงมานะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปดูในเกมปั๊บนี่นะฮะเข้ามาดูตรงนี้เลยนะฮะนี่ครับอัญเชิญแล้วก็กดแรกครับมันจะมีร้านค้าแบบนี้ขึ้นมาเนาะอันนี้เพื่อนๆ เห็นเนี่ยมันอาจจะมีหลายตัวเพราะว่าเซิร์ฟไต้หวันเนี่ยมันเปิดมาสักพักแล้วมันก็มีสัตว์แดงหลายแบบนะครับนี่ฮะถ้าเราเปิด120ครั้งปุ๊บเราจะสามารถเอาเหรียญตัวเนี้ยนะครับมาแลกเจ้ากระทิงได้เลยนะครับนี่แลกได้เลย1ครั้งนะก็คือได้แน่ๆ1ตัวเนาะไม่ต้องแบบว่ามาสุ่มว่าแบบซ้ายขวาอะไรเงี้ย120ปุ๊บคุณมาแลกเลยแต่ถ้าเกิดคุณจะทำขั้นสูงสูงขึ้นไปอีกเนี่ยราคาต่อไปที่คุณจะต้องซื้อเนี่ยคือ240ก็คือคุณต้องเปิด240ครั้งอ่ะคุณถึงจะแลกตัวนี้ได้อีกตัวนึงนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะทำต่ออีกราคาต่อไปคือ720นะครับซึ่งค่อนข้างที่จะแพงมากๆนะครับผมแล้วก็ราคาสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็น 1,200 นะครับซึ่งสามารถซื้อได้เรื่อยๆถือว่าไม่จำกัดละกัน999ครั้งเนี่ยก็คือเหมือนไม่จำกัดนั่นแหละนะครับมันก็จะต้องซื้อแบบนี้ไปตรงนี้ก็อยู่ที่เรื่องของดวงด้วยเนาะใครที่จะทำขั้น10เนี่ยอาจจะเปิดได้ตามตู้เรทนะครับผมแต่ถ้าเปิดไม่ได้เนี่ยคุณก็ต้องเอา120 240 720 1,200 เนี่ยมาแลกเรื่อยๆจนกว่าเจ้ากระทิงของคุณเนี่ยจะครบขั้น10นั่นเองเนาะอันนี้มองในมุมสุลต่านนะถ้าเกิดว่าใครจะทำขนาดนั้นนะครับผมแล้วก็ไอตัวโตโตโร่นะครับผมแล้วก็ไอตัวคอร์กี้นะครับผมหนูกับหมาเนี่ยก็คือสามารถเปิดจากตู้เมื่อกี้ออกได้ด้วยเหมือนกันนะครับหรือว่าถ้าเกิดใครคิดว่าเฮ้ยไม่พอจริงๆเนี่ยก็สามารถเอา100เหรียญเนี่ยมาแลกได้แต่ผมมองว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะเพราะว่าในเซิร์ฟไต้หวันตอนนั้นเนี่ยเขาก็มีแจกเศษมีแจกอะไรด้วยนะถ้าเกิดเปิดเยอะจริงๆนะผมคิดว่าตรงนี้ก็ครบอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับก็คือถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าเฮ้ยกะว่าจะไม่เอาเจ้ากระทิงเนี่ยครับผมน่าจะเก็บเหรียญตัวนี้ไว้ได้เนาะเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันเนี่ยก็สามารถที่จะเก็บเหรียญตัวนี้ไว้ได้เพื่อเอาไว้แลกสัตว์ใหม่ๆข้างบนนะครับผมพวกสัตว์พวกกระต่ายพวกแบบว่าตัวที่มันเป็นวาลคิรีอะไรใหม่ๆนะถ้าเกิดใครที่แบบติดตามข่าวสารเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันก็จะเห็นนะว่ามีตัวใหม่ๆอีกเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครไม่เอากระทิงก็อาจจะลองเปิดตู้ปกติไปถ้าได้ก็โชคดีถ้าไม่ได้ก็เหรียญนี่ก็เก็บเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็จะเป็นทางเลือกแบบนี้นั่นเองนะครับผมก็จะใช้เป็นตั๋วแดงนั่นเองนะตอนนี้เนี่ยในไต้หวันไม่มีตู้อีเวนต์นะก็เลยเปิดให้ดูไม่ได้นะครับเลยแคปภาพมาให้ดูแทนนะครับผมโอเคฮะก็ประมาณนี้นะใครมีความคิดเห็นยังไงบ้างนะครับกับสัตว์เลี้ยงทั้ง3ตัวนี้นะครับก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยละกันนะครับว่าชอบหรือเปล่าจะจัดหรือเปล่าหรือว่าเฮ้ยรอข้ามไปตัวหน้าดีกว่า
นะครับผมแต่สุดท้ายนี้ถ้าใครจะจัดนะครับอย่าลืมนะครับเติมเงินกับ Pay to Win Top Up นะครับถูกสะดวกปลอดภัยรวดเร็วตลอด24ชั่วโมงด้วยครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็คงมาให้ข้อมูลได้เพียงเท่านี้นะครับขอย้ำอีกทีนึงนะครับผมว่าข้อมูลทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยเป็นของเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันนะครับเข้า global มาอาจจะมีการดัดแปลงปรับเปลี่ยนอะไรนะครับเช็คกันอีกทีหนึ่งนะครับผมโอเคฮะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญนะครับอย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคอนเทนต์เกม RO ต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ